ค่ะตอนนี้เราจะมาที่ปราสาทปลายบัตรปลายบัตรนะคะปลายบัตรนะคะถือว่าเป็นถนนที่ท้าทายพอสมควรเรากำลังจะเข้ามาในป่าเสร็จแล้วอันนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนวัดนะคะที่ถือว่าชันมากนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาสำรวจถนนนะคะในการเข้าถึงตัวปราสาทในการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราก็เลยมาสำรวจปราสาทตรงนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างไรบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ภูเขาก็จะปราสาทตัวปราสาทก็จะอยู่ข้างบนนะคะตัวปราสาทก็จะอยู่ข้างบนโอเคนะคะอันนี้เราก็จะต้องใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นไปนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะที่ยโสธรานะคะได้ขี่ขึ้นภูเขานะคะที่รู้สึกว่านึกว่ามันนิดเดียวเนาะนึกว่ามันชันๆ นิดเดียวแต่ที่ไหนได้คือมันสูงมากนะคะสูงมากจริงๆนะคะตอนนั้นมาแบบรู้สึกว่าไม่สามารถกลับรถได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปให้ได้ต้องไปให้ถึงองค์ปราสาทนะคะก็เลยต้องทำใจนิดนึงข้างหลังข้างขวาข้างซ้ายเรานะคะก็จะเป็นหน้าผานะคะที่ไม่ควรมองลงไปเนาะอันนี้เราก็จะมีทางนิดเดียวนะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาเที่ยวมาชมแล้วก็อยากให้นิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ชมเนี่ยนะคะเกิดความตื่นตัวนะคะในมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นปราสาทนะคะที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะที่ได้สร้างเอาไว้ให้พวกเราในบรรดาลูกหลานเอาไว้ให้รักษาสืบทอดนะคะเอาไว้ต่อเนาะค่ะฉะนั้นกว่าท่านจะมาสร้างบนภูเขานี้ได้นะคะฉะนั้นการผ่านคติการสร้างปราสาทบนยอดภูเขาเนี่ยถือว่าเป็นคติที่สร้างถวายแด่องค์พระศิวะนะคะและที่สายวนิกายแล้วก็ถือว่าภูเขาเนี่ยเป็นเขาไกรราชหรือไกรราชบุรีนะคะบุรีก็คือเมืองนะคะที่ประทับอยู่ขององค์พระศิวะนั่นเองนะคะตอนนั้นที่เรามาครั้งแรกนี่คือไม่ได้สวยขนาดนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้คือสวยแล้วนะคะสวยแล้วพอสมควรตอนนี้เราขึ้นมาเกือบจะถึงยอดเขาแล้วนะคะก็ที่นี่ก็จะกรมศิลป์ก็พยายามปรับถนนให้สวยงามแล้วก็ให้พยายามที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่มาเข้าชมทีนี้เราจะจอดอยู่แถววัดนี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อที่เราจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศนะคะได้เห็นบรรยากาศขององค์ปราสาทว่ามีความสวยงามอย่างไรนะคะแล้วก็มีความงดงามอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็กำลังเลี้ยวเพราะข้างบนนี้ก็จะมีที่สร้างพระเนาะสร้างวัดนะคะเอาตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราจะหยุดเสียงไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านชมเป็นทริปที่2นะคะสวัสดีค่ะ